ได้แล้วอ้าวมันโดนบล็อกเรื่องอะไรไม่มีอะไรมาเลยไม่มีข้อความอะไรมาเลยสแปมหรอไม่ก็ไม่มีถ้าสแปมมันก็ต้องบอกว่าเราไปทำอะไรขัดต่อชุมชนไงไม่มีอ้าวอยู่ๆไลค์ได้แล้วอะไลค์ได้แล้วแล้วพวกกูไลค์ได้นะงานเสร็จหมดแล้วโอ้ไม่มีเหตุผลเลยอ่ะก็แต่ว่ามันกลับมาไลค์ได้ก็ต้องรู้ว่ามันโดนปิดกั้นหรือเปล่าปิดกั้นอะไรล่ะเนี่ยตูมเลยคนก็มาตูมๆเนี่ยก็ตามปกติแต่คือไม่เข้าใจว่าคือทำไมถึงไลฟ์ไม่ได้เอองงมากเลยกูไลฟ์ถี่ไปเหรอหรือว่าอะไรไลฟ์ได้เฉยอ่ะเฮ้ยโอ้โหไม่แต่ไลฟ์เลยไลฟ์ได้แล้วโอ้กูดีใจมากเลยไอ้เหี้ยไลฟ์ได้เฉยไอ้เหี้ยอยู่ไลฟ์ได้แล้วอ่ะเฮ้ยหน่อยเฮ้ยหน่อยโอ้โหดูลิ้นกันนี้หน่อยเอ๊ใช่ป่ะกูโดนแกล้งใช่ป่ะพวกร้านอื่นมันแกล้งใช่ป่ะเดี๋ยวสัมภาษณ์กันเปิดไม่ได้กระจกเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เดี๋ยวฮะสัมภาษณ์คันนี้ก่อนพอดีตอนแรกจะมาทำอะไรครับไม่ใส่ล้อตอนแรกจะมาทำอะไรฮะใส่ท่อใส่ลิ้นสิบปีมากี่โมงมาบ่ายสองมาบ่ายสองจะทำอะไรนะใส่ติดฟิล์มแล้วก็ใส่ลิ้นรอบคันแล้วก็ใส่ท่อกับบูออฟจะไม่ใส่ล้อกับต่างสุดท้ายชุดใหญ่สุดท้ายชุดใหญ่ครับล้อเลอจะตรงจะตัดท่อฟิล์มกองแสงเต็มเหนียวเรียบร้อยใกล้ถึงคันสุดท้ายแล้วครับวันนี้นี่ว้าทำงานเนี่ยอ้าวตกลงล้างคือกลัวไม่สวยหลังคาครับกลัวเราไม่สวยกลัวเราไม่สวยโอ้โหตากล้องบอกว่าน้ำเหลืองถ่ายได้ของมึงจริงๆไอ้เหี้ยแม่งไลฟ์ได้แล้วเลยดิที่อยู่ก็ไลฟ์ได้แล้วไม่มีข้อความไม่ถ้าตัวสแปมมันต้องมีข้อความบอกเราดิว่าเราขัดชุมชนหรือว่าเราทำผิดอะไรมีคนรายงานเพลงผิดลิขสิทธิ์อะไรพูดจาไม่ดีอะไรมันต้องมีนี่มันไม่มีเลยเว้ยที่กับการโพสอยู่มันเหมือนบอกว่าของน้าเนี่ยโพสบ่อยโพสบ่อยมันก็เลยเข้าต้องขันว่าโอเคเดี๋ยวประมาณว่าฉันจะโพสเทคคุณอะไรอย่างเงี้ยไม่อ่ะมันเหมือนกับโพสเทคคนอื่นมากกว่า มันบอกว่าเท่าที่อ่านคือมันจะโพสเทคชุมชนก็คือของมันนั่นแหละโพสเทคเฟซบุ๊กมันอ่ะใช่งงตอนนี้ไลน์ได้แล้วเมื่อกี้วันยังไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยว FC 1.8 อยากวัดกับ C43 แบบสูสีมีงบเท่าไหร่ล้านห้าไอ้สัตว์มึงเตรียมมาล้านห้าเดี๋ยวกูทำให้ล้านห้า SK ไทอายังโดนแดกไทอายังโดนแดกนะครับเฮ้ยเจ้าของรถมาเว้ยเจ้าของรถมาแอบดูเว้ยไม่ส่งมีปัญหาเปล่าเจ้าของรถมาดูเจ้าของรถคันเหลืองแอบมาดูนะฮะไม่ส่งไม่เสร็จอ่ะดึงไว้อย่างนั้นแหละอ๋อคือโดนสแปมแล้วเขาก็ไปตรวจสอบปกป้องเราอย่างนี้เหรอฮะนะซิตี้ 1.0 สามารถเปลี่ยนโบให้แรงขึ้นได้ผมทำอยู่ครับรอเลยครับรอเลยนะครับซิตี้ 1.0 ผมรื้อเทอร์โบทำอยู่นะครับสเต็ปต่อไปรอชมมีแน่นอนนะครับวันนี้โดนมาเท่าไหร่ฮะวันนี้โดนมาเท่าไหร่ครับผม
101,000-102,000นิดๆนะฮะเบาฮะเบานะครับหมดตัวมาที่นี่หมดตัวของผมเฮ้ยไม่หมดหรอกเจ็บแต่จบพาดูคันเหลืองหน่อยไงโอ้โหเหี้ยและสุดๆและสุดๆนะฮะนี่อยากจะเหลืองมันต้องเหลืองแบบนี้เฮ้ยเจ๊แม่รถมึงไม่มีเบรกเอาไว้จิมไอ้ยิบหายแต่งเยอะแยะเบรกไม่มีมึงต้องโดนแล้วต้องซื้อกูแล้วมึงไปซื้อที่อื่นนี่กูเคืองเลยฮะเฮ้ยโชว์ประตูมันหน่อยดิดูประตูมันหน่อยกูไม่นึกว่ายังมีคนทำอยู่นะสมัยเนี้ยไอ้โดไอ้เหี้ยเอ้ยมึงคิดมึงเป็นลัมโบไอ้จิมไอ้โดให้แม่งลำบากไอ้เหี้ยแม่งขึ้นรถลงลำบากไอ้สัตว์เอ้ยไอ้โดเป็นไงที่จุดขายก็เลยฮะนี่แนวก็เลยฮะฮะนี่มันแนวนี่มันแนวก็เลยฮะนะครับชอบมากเลยฮะอ่ะนี่ให้ดูนี่ความเนียนครับเดี๋ยวใครจะหาว่าที่นี่ฮะทำไม่เนียนไม่ยอมถอดความเนียนครับดูความเนียนครับเห็นไหมจัดให้ใครให้ใจผมอ่ะผมแม่งเต็มที่เว้ยแต่อย่างเงี้ยผมเห็นนะร้านเลิ้นอวยกันผมไม่รู้อย่างเงี้ยอย่างจิมมันก็ขายของพูดง่ายอ่ะถ้าพูดกันถึงอ่ะมันก็คือคู่แข่งทางการค้าถูกป่ะใจมาใจไปผมไม่เคยซีเรียสครับนะครับจริงจัดให้ใช่ป่ะน้องๆหล่อๆเต็มที่ผมทำเต็มที่ครับเวลาเร่งไม่เร่งแล้วแต่จังหวะแต่คืองานเต็มร้อยผมบอกเลยเต็มร้อยนะครับจัดให้เต็มร้อยหล่อๆนะฮะหล่อๆใส่ย่างใส่ย่างวิดีโอหน่อยป่ะวิดีโอหน่อยเบาๆบางๆนิดนึงบางๆได้ถ่ายคันดำหน่อยได้แบบเสียตังค์แบบ12,000แล้วถ่ายบอกมานิดนึงนะทำอะไรเนี่ยทำอะไรมาต้องนะฮะเดี๋ยวพี่ต้องมาทำอะไรเอาคอมมาให้คอมอะไรวะคอมพี่ต้องสั่งไหมอ๋อสั่งก็ไอ้ต้องสั่งคอมใช่ฮะเย้เกือบ4ประตูหลังปีกนกด้วยไอ้เหี้ยเอาเลยจะทำยังไงวะเอสเปดมึงเอาประตูหลังปีกนกด้วยเหรอมีคนบอกประตูหลังต้องปิ่งนกด้วยปิ่งนกป่ะครับฮะบ้าเลยนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวค่อยดีกว่าวิดีโอค่อยมาถ่ายดีกว่ารถจะไม่ได้เคลือบแก้วส่งงานไปก่อนแต่บอกก่อนนะครับคันนี้เผื่อใครจะไปติงนะคือรถคันนี้ต้องเข้าใจก่อนหน้านี้เป็นสีบิลเลียนนะครับซึ่งสีบิลเลียนเนี่ยเวลาพ่นเนี่ยนะครับมันต้องใช้การพ่นประมาณ8เที่ยวนะครับคือรถปกติเนี่ยมันจะคือสี2ถูกไหมรองพื้น1สี2แล้วก็แลกเกอร์อีก2หรือ3อย่างผมเนี่ยแลกเกอร์ประมาณ3ขัดออก1เหลือ2นะครับมันก็เที่ยวแต่คันนู้นเนี่ยประมาณ9เพราะฉะนั้นสีเดิมที่เป็นบิลเลียนเนี่ยประมาณ9เที่ยวแล้ว9เที่ยวเสร็จเท
ที่ยวนี้มึงเสือไม่ทำสีธรรมดาอีกจิมนะสีมึงเนี่ยหนา9ชั้นนะครับในตอนแรกคือพ่นไม่ใช่9ชั้นคือพ่นเนี่ย9เที่ยวมันต้องค่อยๆไล่ไปเที่ยวนี้มึงเสือกสั่งสีเหลืองแก้วอีกสีเหลืองแก้วเนี่ยมึงรู้มั้ยพ่นกี่เที่ยวนะครับก็อีกประมาณ7เที่ยวเพราะนั้นสีรถมึงเนี่ยพ่นทับไปเรื่อยๆเนี่ยประมาณ10กว่าเที่ยวกูบอกเลยนะจูน300ม้าก็ไม่แรงหนักสีกูบอกให้เพราะนั้นบางทีเนี่ยผมยังกดมากไม่ได้นะครับวันนี้คือขัดส่งงานยังกดมากไม่ได้กดผิวไม่ได้นะครับสีคันนี้จะหนานิดนึงนะครับมันก็จะดูดต้องรอสักระยะสักเดือนกว่าแล้วค่อยว่ากันนะครับค่อยมาย้ำอีกทีนะครับเพราะมันหนามากเพราะคุณใช้สีแบบโหดๆทั้ง2สีเลยสีแรกไปเลี้ยงเนี่ย 8-9 เที่ยวอันนี้โดนมีประมาณ6เที่ยว10กว่าเที่ยวมึงไม่ต้องไปแข่งกับใครจิมกูบอกเลยจอดโชว์อย่างเดียวเฉพาะสีมึงก็หนักมาหลายโลแล้วกูบอกเลยนะครับจริงๆอันนี้พูดเรื่องจริงคือถ้าเป็นอู่สีหรือวิธีการพ่นสีเนี่ยสีปกติเนี่ยช่างเขาจะอัดไปอัดฉ่ำอัดฉ่ำใช่ไหมจะมีการอัดเขาเรียกอัดฉ่ำถ้ากาดีมันจะอัดฉ่ำได้อัดฉ่ำไปเรื่อยๆอัดฉ่ำเสร็จก็ประมาณสัก2เที่ยว3 2เที่ยวก็กบ3เที่ยวกบลงแร็คเกอร์แล้วนะครับแต่สีประเภทที่มันเป็นสีบิลเลียนหรือสีที่มันเป็นสีแก้วเนี่ยมันต้องโปรยและกะเวลาให้ดีถ้าคุณกะเวลาไม่ดีสีนะครับก็จะไม่เกาะกันถ้ากะไอ้นี่มากไปสีก็หลุดร่อนสีหลุดร่อนไม่พอนับเที่ยวไม่เป็นสีเพี้ยนอีกก็เรียกว่าสีเน่าอย่างถ้าเห็นนะครับอย่างแดงแก้วถ้าอู่พ่นไม่เป็นเนี่ยกลายเป็นแดงเน่าแดงบูดสีไม่เสมอสีลายสีไม่เนียนเพราะนั้นต้องอาศัยฝีมือในการพ่นอย่างเงี้ยสีเหลืองเนี่ยมึงโปรยเข้าไปเรื่อยๆค่อยๆโปรยเขาเรียกว่าโปรยจนมันเสมอกันนะครับค่อยๆโปรยนะครับจนมันเสมอกันมันต้องค่อยๆโปรยเพราะนั้นสีมันจะค่อนข้างหนาหลายเที่ยวนะครับค่อนข้างหนาหลายเที่ยวมันก็นะนิดนึงรถมึงสีหนามากจิมกูบอกเลยนะครับสีก็จะหนาหนาหน่อยเวลาขัดสีเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะแบบไปกดลงลึกให้ผิวเนี่ยมันเรียบเป็นกระจกได้มากสักเท่าไหร่แต่ผมว่าก็เหนือว่าทั่วไปอ่ะกูบอกเลยนะครับก็เหนือลองดูครับเพราะนั้นก็สักพักหนึ่งเนาะค่อยมาเคลือบแก้วเนาะจิมนะครับครับจบไป1คันนะเนี่ยยังอ่ะมาดูคันนี้ก็ได้เดี๋ยวผมพาดูคันเนี้ยนี่ก็คือสีเดียวกันแต่หลายปีแล้วมาดูคันนี้น่าจะประมาณสัก2ถึง3ปีมั้งคันนี้สี3ปีทำจากเราไป3ปีนะครับมาเก็บรอยนะครับ2ปีต้องมีคันนี้เป็นอย่างน้อยเนี่ยมาเก็บลงเก็บรอยรถใช้ไปก็มาเก็บนะครับดูสีที่เนี่ย2ปีก็ยังสวยเหมือนกันสีเดียวกันสีประเภทเดียวกันนะครับครับสีประเภทเดียวกันนะหล่อโคตรนะครับครับหล่อโคตรคันนี้ดูดิคันนี้เขามาจัดอะไรเติมตลอดคนนี้เติมตลอดครับคนนี้เติมตลอดฟิล์มแม็กคูฮะนี่อันนี้คือฟิล์มแม็กคูฟิล์มตัวใหม่ใสวิงสวยใสไม่ร้อนครับเท่าแลมโบเหรอเดี๋ยวดูก่อนว่ามีจอดอยู่หรือเปล่านะครับนี่คือแม็กคูอันนี้แม็กคูตัวท็อปใช่ไหมตัวท็อปใสนะมันจะเข้มกว่าสีมันจะเข้มกว่าเขียวใสอะคุยเอเดอร์เป็นไงฝากดูบอร์ดหน่อยครับจัดให้ครับคันนี้เรียกว่าครบนะฮะทำครบจริงๆเอซ่าเซียออริจินอลนะครับเปิดครับนะครับเรียกว่าเอซ่าซีเต็มระบบล้อเลอเห็นมาได้รู้เลยฮะว่าแนวที่ไหนนะครับรู้เลยว่าแนวที่ไหนครับ S1 กับ NLS อ่ะไปด้วยกันได้อ่ะไปด้วยกันได้อ่ะเต็มบบฮะ
เต็มบกคันนี้บอกเลยว่า AC เต็มบกนะครับคือรถแต่บางทีเราแต่งอย่างที่ไหนมันก็จะดูเขาเรียกว่ามีแนวดูแล้วมีเอกลักษณ์ดูแล้วแบบเฮ้ยฉันแบบนี้ฉันชอบแบบนี้ไม่ใช่แบบออกแพทเทิร์นมาแม่งเหมือนกันหมดเหมือนกันแต่งเหมือนกันแล้วก็อวยกันเอ้ยมึงเจ๋งของมึงแพงกว่ากูของกูแพงกว่ามึงของมึงแพงกว่ากูของคุยกันอยู่แค่นั้นนะครับมันต้องแพงด้วยแล้วก็ดูมีทรงด้วยนะนี่ได้ไหมโอ้โหแล้วความแรงก็ไม่ธรรมดานะกี่ม้านะรถเรา300แล้วล่ะ302ตัว305ตัวมาแล้วนะความแรงก็ไม่ธรรมดาคันนี้ก็สเต็ป300ม้าเหมือนกันนะครับนะครับ300ม้าเหมือนกันเจ้าของรถนะโชว์นั่งรางไฟฟ้าหน่อยครับเพราะแบบรางไฟฟ้ามันเลื่อนได้จริงหรือเปล่าฮะมีตัวด้วยพื้นพาร์ทนะใช้รางไฟฟ้าได้จริงเปล่าเอ้ยเจ้าเป็นไงนี่ครับนี่ครับนี่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 เลื่อนไฟฟ้าได้เหมือนเดิมนะครับบอกให้นะฮะได้รางไฟฟ้าได้เหมือนเดิมครับแจ่มปะแจ่มโบโต๊ะจีนนี่รางไฟฟ้าครับใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับน้าดูเครื่องหน่อยอ้าวขอดูเครื่องหน่อยครับไม่มีอะไร AS4 เรียบๆโบเดิมฮะโบเดิม300ม้างงดิโบหมก AS4 ครับกูเรียกโบเดิมเพราะก็มันโบเดิมนี่นะครับร้านเปิดครับบอกแล้วไงครับวันที่2เปิดครับนะโอ้โหเลยมาวะซิตี้ซิตี้ทำไรเนี่ยเป็นไรซิตี้เป็นไรคันนี้อ๋อเปลี่ยนปั๊มติ๊กเดี๋ยวเปลี่ยนปั๊มติ๊กยี่ห้ออะไรมาเดิมนี่แหละแล้วมันหนาเหรอดูหนาเหรอมันหนาแสดงว่าตอนชนปั๊มติ๊กมันเหี่ยวอ่ะดิน่าจะใช่ต้องคิดตังค์แล้วอย่างงี้ฮะเฮ้ยเปลี่ยนปั๊มติ๊กบางนี้เราต้องคิดตังค์เหรอฮะหนามั้ยหนามั้ยหนามั้ยน้ำมัน119หนาแล้วอย่างงี้ต้องคิดตังค์มั้ยหกหนึ่งถามแต่หกหนึ่งแล้วต้องคิดตังค์ไหมคิดค่าแก้ค่าอะไรหน่อยไหมแล้วก็ไดโน่ไดโน่แจ้งเข้าไปยังแจ้งค่าไดโน่ไปยังจบไปแล้ว119โอเคแล้วครับอยู่มานี้แหละนะครับรีแฟด119ใช่ไหม119ครับ110กว่าไอ้พวก120นี่น้ำลายแตกฟองกูบอกเลย GK City ประมาณเนี้ยมาเดินแม่งร้อยตัวมาเดิม100ตัวฝนจูนแก้จูนไม่แต่ปี61ไปเปลี่ยนปั๊มติ๊กมาจูนแก้ไดโน่ 3,000 บาทจูนใหม่อ่ะเรฟแฟตช่วยเรื่องอะไรคะช่วยเรื่องแรงค่ะคือรีแฟตคือปลดล็อกขีดจำกัดต่างๆด้วยแล้วก็เพิ่มความแรงด้วยนะครับบางคนเนี่ยรีแฟตก็แค่ไปปลดนู่นปลดนี่เฉยแต่ที่นี่เนี่ยก็คือจูนด้วยนะครับจูนไฟจูนน้ำมันนะครับปลดล็อกที่มันล็อกไว้ต่างๆในกล่องนะครับแค่นั้นเองนะครับซิตี้300ม้า 135,000 ประมาณนั้นครับผม 135,000 นะครับหมดแล้วงานคืนนี้วันนี้เนี่ยน่าจะมีประมาณวันนี้แม่ง 20,000 ถึงมั้ย20คนเยอะเกินน่ะรูปแม่งประมาณ300กว่ารูปคนเยอะเหี้ยนะครับแค่ต้องมีประมาณ20กว่าคันคันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านขอบพระคุณมากๆนะครับที่เป็นกำลังใจแล้วก็อุดหนุนนะครับโอ้กระจอกกระจอกอย่างผมนะครับก็ขอบพระคุณมากๆนะครับจริงๆเนี่ย
เราโดนโจมตีมากเราโดนแขวะเราโดนขิงเราโดนดูถูกมาโดยตลอดนะครับ A ซ C เนี่ยก็โตนะแต่ก็โตมาแบบพร้อมกับคำติฉินนินทาดูถูกคอยแซะคอยแซะทั้งที่ไม่ใช่ลูกค้าเราไม่เคยทำกับเราแต่ก็คอยที่จะแซะแขวะเราตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเวลามีงานมีผลงานอย่างนี้ก็อยากจะขอบคุณนะครับคุณลูกค้าว่าเออยิ่งผมมีประเด็นโดนอะไรก็ตามก็มักจะมีลูกค้าตัวจริงนะครับพร้อมที่จะแบบอยู่เคียงข้างกันเสมอนะครับนะครับจริงๆผมช่วงนี้ก็ถ้าคนที่รู้จักผมจริงๆก็จะเข้าใจว่าผมว่ามรสุมหลายเรื่องนะครับเครียดเรื่องที่บ้านนะครับเนาะเมื่อวาน G10 500มาโดนตลอดชีวิตไอ้เหี้ยไม่ใช่ดิไม่เปิดครับผมคงทำสาขาไม่ได้ครับแต่ใครอยากที่จะขายผลิตภัณฑ์ A-C ก็สามารถนำไปจำหน่ายได้เอางี้ดีกว่านำไปจำหน่ายได้นะครับเอาเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าดีกว่าแต่สาขาเนี่ยผมไม่ไหวจริงผมว่าแค่นี้เราก็ดูแลไม่ทั่วถึงแล้วครับมีเงินแค่นี้พอแล้วอย่าหวังมากเกินไปเอาแค่เท่าที่ได้ทุกวันนี้ก็พอแล้วครับนะครับไม่งั้นมันจะดูแลลูกค้าไม่ไหว FD ท่อบอกรีแฟต 1,500 นะครับ 1,500 เนาะ C28 NK 19,900 พร้อมยางยางเป็นแบบไหนที่คนถามทุกวันยางเป็นแบบนี้ครับยางเป็นลายนี้นะครับยางเป็นลายนี้เนาะเนาะเนาะยางเป็นลายนี้สวยๆนะครับ MG3 ไม่ได้ดีเลยว่ะเฮ้ยหิวแล้วเนื้ออยู่ไหนเอ้ยมึงไปเรียกข้างในดิบอกเนื้ออยู่ไหนหิวแล้วจะกินแล้วหิวแล้วน้ำเดือดแล้วแดกแล้วหิวแล้ววันนี้ไม่ได้กินอะไรสักเท่าไหร่เลยหิวแล้วแดกก่อนเจ้าเดิมนะครับทำมาหาเช้ากินค่ำหาเช้ากินค่ำผมมันหาเช้ากินค่ำครับยั่วกันดีกว่ายั่วกันดีกว่ายั่วกันดีกว่าหิวเวลาหิวเวลาหิวเวลาเน้นเนื้อครับไม่เน้นผักVOS 12ล้อโชคเดี๋ยวก่อน VOS เรียงในฝน VOS นะครับผมจัดโปรโมชั่นอยู่ไงหมดสิ้นเดือนนะนะครับนี่ล้อนะครับขอบ15สำหรับ VOS นะ VOS Yaris Nissan Mark นะครับผมจัดโปร 26,900 ลืมไปหรือเปล่าล้องานเนียนสุดนะครับ T37 พร้อมยางตัวนี้เลยนะครับแล้วก็สตัดปรับเกียวนะครับครบชุด 26,900 26,900 ล้อยางสตัดปรับเกียวนะครับ Yaris VOS Nissan Mart แล้วก็ Milan Attra นะครับ5รุ่นผมจัดโปรอยู่อย่าลืมนะครับนี่ลายนี้เลยล้อยางสตัดปรับเกียวนะครับ 26,000 นะครับ900บาทล้อยางสตัดปรับเกียวลายนี้งานแบบนี้สวยๆแบบนี้ยางอย่างนี้นะครับ2 6 9รวมสตัดปรับเกียวนะครับจองได้เลยเนาะโอเคนะไปก่อนพอแล้วดีใจครับ Facebook ไลค์ได้แล้วเนาะผมไม่รู้ว่าใครรีพอร์ตผมทำไมวะทำไมต้องเล่นกันด้วยวิธีแบบนี้เนาะสวัสดีครับมีอะไรติดต่อมาในไลน์นะครับพิมพ์ไลน์นะแอดก่อนทีมแอดแล้วก็ A-Sat C Original ฝากด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีจุ๋มบุ๋ยผมไม่มีช่อง YouTube ผมมีช่อง YouTube ก็ไม่เคยไม่มีใครรู้จักนะครับอยากทำ YouTube ได้ตังค์นะใครแม่งเซียนที่ทำ YouTube ได้ตังค์นะหรือ Facebook ได้ตังค์นะแนะนำผมหน่อยไว้สอนผมก็ได้นะมาสอนผมหน่อยนะครับ FK จัดโปรอยู่แล้วครับเดี๋ยวลดเอง
เดี๋ยวลดให้หน้าร้านไม่ต้องปรุงต้องโปรหรอกกูลดได้อยู่แล้วนะเพราะว่าผมขายเองชงราคาเองมาเหอะต่อราคาเดี๋ยวผมลดให้สบายๆที่นี่เนาะไปแล้ว